ก็มาดูวิธีการดึงผม90องศานะครับวิธีการดึงผม90องศานี่คือการดึงถ้าเปรียบเทียบก็คือการดึงขนานกับพื้นเราเนี่ยนะฮะดึงขนานกับพื้นก็คือการดึง90องศานะฮะดึงเข้าหาตัวลักษณะอย่างนี้นะฮะเข้าหาตัวนะฮะถ้าลดลงมาเนี่ย45องศาเนี่ยนอน0องศานะครับ45แล้วก็90องศานะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ลำดับให้ดูนะฮะวิธีการดึง90องศาเมื่อเราตัดแล้วเนี่ยผมจะเกิดการบางแนบการบางแนบเกิดจากอะไรเกิดจากการเส้นผมที่แต่ละช่อเนี่ยถูกดึง90แล้วจะไม่เท่ากันนะครับเราดึงผมออกมาเสร็จแล้วเราสามารถกำหนดความยาวตามต้องการได้เลยนะฮะตามต้องการได้เลย90องศานะฮะเดี๋ยวก็หาตัวนะฮะพอช่อต่อไปเนี่ยเราก็ดึงในลักษณะเดียวกันนะฮะอาจจะช่อละ1นิ้วหรือมากกว่า1นิ้วก็ไม่เป็นไรนะครับให้ท่านเข้าใจว่า90องศาทำเพื่ออะไรแค่นั้นเองนะฮะถ้ายกสูงเนี่ยผมยิ่งบางนะฮะมันจะเกิดการบางแนบเกิดขึ้นเราก็ใช้ช่อที่เราตัดแล้วมาเป็นเกณฑ์ทุกครั้งในการตัดนะฮะ90องศาเราก็สามารถตัดได้เลยนะฮะ90องศาแต่นี้วิธีการดึง90องศาผมจะขยายให้นิดนึงคือวิธีการดึง90องศาเนี่ยมีวิธีการดึง90องศาที่ขนานด้วยเดี๋ยวผมจะใช้อีกศีรษะหนึ่งมาทำให้ท่านดูนะว่าวิธีดึง90องศาขนานเนี่ยคืออะไรนะฮะอันนี้คือการดึง90องศานะครับมิฉะนั้น เราต้องจำไว้ด้วยว่า90องศานี่คือผมบางแนบคือเราจุดประสงค์คือต้องการให้ผมนั้นเป็นลักษณะบางแนบนะฮะเดี๋ยวเรามาดู135องศานะฮะต่อเลยนะครับเป็น135องศาเลยนะครับการดึง135องศาเนี่ยคือเราจะดึงในลักษณะใช้ในการเช็คผมสัดส่วนใหญ่นะฮะคือการตัดผมหรือว่าวิธีการเช็คผมเนี่ยเราจะใช้ในลักษณะ135องศานะครับนะครับมาดูลักษณะการดึง135องศาเนี่ยมิฉะนั้นวิธีการดึงเราจะใช้กับการ เช็คผมสัดส่วนใหญ่นะครับการตัดผมที่เป็นทรงที่มันเป็นลักษณะเลเยอร์หรือบาลานซ์นะครับการบาลานซ์ของผมนะฮะนะครับมาดูวิธีการตัดผม135องศานะวิธีการยกนะฮะ135องศาเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยคนจะยกในลักษณะนี้ฮะ135องศานะฮะถ้าเป็นด้านหลังนะฮะถ้าเป็นด้านหลังก็จะเป็นลักษณะจุดนี้นะครับ135องศานะฮะยกขึ้นลักษณะเนี้ย135องศาเมื่อผมปล่อยไปแล้วเนี่ยผมจะไล่นะฮะที่บอกว่าค่อนข้างบางคือที่ยิ่งยกสูงยิ่งบางนะฮะ135องศาคือการยกผมเฉียงขึ้นนะฮะลักษณะเฉียงขึ้นนะครับนะฮะดึงในลักษณะนี้แต่ถ้าเราดึงในลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราตัดผมในลักษณะนี้นะเราดึงอย่างนี้จริงนะแต่ถ้าเราตัดผมลักษณะนี้ทำให้ผมหนาเหมือนเดิมนะครับมิฉะนั้นถ้าท่านยก135องศาจุดประสงค์ขนานกับแนวการตัดเนี่ยเมื่อเราตัดไปแล้วผมจะค่อนข้างบางนะฮะยิ่งยกสูงยิ่งบางให้ท่านคำนึงถึงตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการดึงผม180องศาเลยนะครับ180องศามักจะใช้กันเยอะเพราะว่าเนื่องจากเซ็นเตอร์บนเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นจุดหนึ่งซึ่งการยกผมตรงขึ้นมาเนี่ย180องศาเนี่ยถ้าเราตัดไปแล้วหรือว่าเรายกผมขึ้นมาตัดทั้งหมดเนี่ยถ้าปล่อยไปแล้วผมมันจะเรียงนะฮะคือมันจะบางมากนะฮะมันจะไล่นะฮะมันจะไล่ตามองศาของมันถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ยผมมันจะเกิดการเรียงตัวที่มากขึ้นก็จะมีผลต่อการทำผมที่เป็นลักษณะผมที่เป็นผมเลเยอร์หรือผมที่ไล่สะบัดเยอะๆนะฮะคือเป็นผมที่ปลายผมไม่เท่ากันมิฉะนั้นการใช้ทุกครั้งท่านต้องคำนึงถึงว่าจุดประสงค์ในการออกแบบนั้นถ้าเจอลักษณะเส้นผมแบบนี้ท่านจะต้องทำแบบนี้ถ้าเจอผมที่บางมากเกินไปเรามาใช้วิธีนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดการบางยิ่งเพิ่มความบางขึ้น
มิฉะนั้นท่านต้องเป็นผู้ออกแบบท่านก็ต้องมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าการใช้องศาแต่ละครั้งเนี่ยจุดประสงค์กับทรงนั้นๆหรือการออกแบบนั้นน่ะท่านต้องใช้องศาอะไรครับ